ีครับพบกับช่อง CET Channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการถนอมแบตของ iPhone ที่ใช้ iOS 13นะครับผมจะเป็นยังไงไปรอดูกันเลยนะฮะแต่ไหนๆนะครับวันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จเนาะผมก็มีแอคเซสซอรีนะครับที่อยากแนะนำ2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนี่เลยนะฮะเป็น Qi Tech นะครับเป็นสายชาร์จนะฮะแล้วก็อีกตัวแอดแดปเตอร์เนาะเดี๋ยวมาแกะสายชาร์จให้ดูกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับสายชาร์จนะครับผมพอมาลองดูใกล้ๆนะครับจะเห็นนะครับว่ามันเป็นไนลอนถักนะครับเรียกว่ามีความทนทานสูงนะครับแล้วก็เส้นก็หนาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตรงหัวของมันนะครับสามารถเป็นได้ถึง3หัวด้วยกันนะครับหัวแรกนะครับก็คือเป็น Type C นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหัวนะครับเป็น Lightning นะครับแล้วก็สามารถถอดออกได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเป็น micro USB นะครับก็คือเป็นด้วยกัน3หัวเลยนะครับแล้วก็เป็นหัวแปลงตรงนี้เนาะมาดูอีกอย่างกันดีกว่านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมสามารถชาร์จได้ถึง3 device ด้วยกันนะครับแต่ความพิเศษของอะแดปเตอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูเนาะเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวเลขอยู่นะครับไอตัวเลขนี้นะครับมันคือบอกแอมป์แปลของการชาร์จไฟนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น iPad นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบไปให้ดูเนาะเดี๋ยวชาร์จไฟไปเลย iPad นะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่ามันกินไฟเยอะกว่า iPhone เนาะเห็นไหมครับว่ามันเด้งเป็น 2.37 นะครับแล้วก็เป็น 5.32 โวลต์นะครับ 2.37 ก็คือเป็นแอมป์แปร์นะครับก็คือมันกินไฟเยอะกว่าสมาร์ทโฟนแน่นอนนะครับก็คือกินไฟประมาณ 2.3 แอมป์ตัวอะแดปเตอร์นี้นะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนกระแสตาม device ที่เราชาร์จอยู่นะครับเรียกว่าก็เพิ่มความเสถียรในการชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอีกอันนะครับอย่างนี้เป็น Android นะครับเดี๋ยวลองใช้สายชาร์จใหม่กันเลยดีกว่าเนาะหัวนี้เป็น micro USB นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเสียบ micro USB เข้าไปนะครับผมเสียบแล้วแล้วก็ลองมาชาร์จแบตกันให้ดูนะครับเดี๋ยวขอดึงเจ้า iPad ออกก่อนเนาะแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ชาร์จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันกินไฟแค่ 0.6แอมป์ประมาณนี้นะครับก็คือกินไฟน้อยกว่า iPad นะครับและเราสามารถชาร์จทั้ง2อย่างด้วยกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบดูเนาะปึ๊บเสียบเข้าไปเห็นไหมครับว่าการกินไฟของมันนะครับเพิ่มขึ้นเป็น3แอมป์เลยนะครับก็คือมันมาบวกกันเนาะแล้วครับนี่ก็เป็น2 gadget ง่ายๆนะครับที่อยากแนะนำนะครับต่อไปเรามาพูดถึงการช่วยป้องกันการแบตเสื่อมใน iPhone กันดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับวิธีการถนอมแบตใน iOS 13นะครับให้ทุกคนเข้าที่ setting นะครับหรือจะกดค้างเป็น force touch ก็ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่ามันมีแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะเราก็กดเข้าไปเลยนะครับไอ้ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับมันจะสามารถโชว์กราฟนะครับว่าเราใช้แบตเตอรี่ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วงนั้นๆ นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเรามีการเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถดูแอปได้ด้วยนะครับว่าแอปไหนที่กินแบตเยอะสุดนะครับในช่วงเวลานั้นๆ นะฮะแล้วเรามาพูดถึงวิธีการช่วยลดการแบตเสื่อมกันดีกว่านะครับมาตรงนี้เลยนะฮะแบตเตอรี่เฮลท์นะครับตรงแบตเตอรี่เฮลท์นี้นะครับเราสามารถเช็คได้นะครับว่าสภาพแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ 90% นะฮะอย่างที่รู้กันนะครับว่าแบตเตอรี่เวลามันต่ำกว่า 80% นะครับทาง Apple นะครับก็จะปรับลดความเร็วของเราไปตามลำดับนะฮะเพื่อป้องกันการเครื่องดับนั่นเองนะฮะแต่ใน iOS 13นะครับมันมีฟังก์ชันนี้มานะครับก็คือฟังก์ชัน Optimize Battery นะครับแนะนำให้ทุกคนเปิดไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดให้ฟังกันดีกว่านะครับว่าไอ้เจ้า Optimize Battery นะครับมันทำงานยังไงนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการแบตเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการที่เราชาร์จแบตเป็นไซเคิลไซเคิลนะครับก็คือเวลาเราชาร์จเต็มเสร็จปุ๊บมันก็จะนับเป็น1ไซเคิลนะครับยิ่งเราชาร์จเต็มบ่อยเท่าไหร่นะครับแบตก็ยิ่งเสื่อมเร็วเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับมันก็เลยออกฟังก์ชันนี้มานะครับเพื่อที่จะป้องกันการแบตเสื่อมนะครับนั่นก็คือมันจะเรียนรู้พฤติกรรมของเรานะครับว่าเรานอนเมื่อไหร่ตื่นนอนเมื่อไหร่จะใช้โทรศัพท์เมื่อไหร่นะครับแล้วมันก็จะวิเคราะห์มานะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรานอนตอนประมาณ4ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นตอน6โมงนะครับเวลาเราเสียบโทรศัพท์นะครับชาร์จแบตไว้นะครับเชื่อว่าส่วนใหญ่ทุกคนนะครับก็จะชอบชาร์จโทรศัพท์แล้วก็นอนกันเนาะแล้วไอ้เจ้าฟังก์ชันที่ว่าอันนี้นะครับมันก็จะเรียนรู้นะครับว่าเราโอเคเรานอนตอน4ทุ่มตื่นตอน6โมงนะครับแล้วเวลาเราชาร์จไปปุ๊บถือว่าแบตเต็มสักประมาณเที่ยงคืนเนี่ยครับมันก็จะไม่ให้แบตเต็มนะครับมันก็จะชาร์จสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับแล้วก็
จะคงที่เรื่อยๆมาตลอดนะครับ 80% เพื่อป้องกันการแบตเต็มนะครับแล้วก็จะไปเริ่มชาร์จอีก 20% ที่เหลือตอนใกล้ๆเราตื่นนั่นเองนะครับก็คือรักษาแบตไว้ครับไม่ให้มันเต็มอยู่คงที่ตลอดนะครับมันจะไปชาร์จใกล้ๆตอนเราตื่นตอนที่เราจะใช้จริงๆนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับเปิดไว้เลยนะฮะผมว่ามันเวิร์คมากๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนำวิธีป้องกันการแบตเตอรี่เสื่อมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับผม CT Channel สำหรับนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย